มากินซีฟู้ดที่ทะเลพังงานะคะหมดนี่แค่หัวละ250ให้สั่งซีฟู้ดได้7เมนูใช่ว้าวโหแถมๆทะเลแลมแลมทะเลแลมแลมทะเลแลมรู้ไหมว่านี่คือตื่นตั้งแต่ตื่นกี่โมงตื่นหกโมงอะตื่นเช้าแต่ว่ารู้สึกสดชื่นมากเพราะว่าเรายังอยู่ภูเก็ตกันนะคะกับทริปภูเก็ตเด็ดจังงาวันนี้เรามาพักกันที่ป่าตองนะคะเมื่อคืนเป็นอย่างไรไปป่าตองบีชมันแบบมันเหมือนพัทยาวอล์กิ้งสตรีทมากทุกคนใหญ่และกว้างใช่ก็เลยมาพักแถวนี้เลยนะคะอมารีภูเก็ตนะจ๊ะฉันชอบที่นี่มากนี่ดูวิวเบรคฟาสต์ของเราอันนี้คือวิวเบรคฟาสต์นี่จ้ะเดินไปไหมอ่ะกินอาหารเช้าวิวมันต้องดีอย่างนี้เลยมุ้ยวันนี้วันที่2นะคะตามแผนของเราโมจะเดินทางไปที่จังหวัดพังงาใช่เพราะว่าเราไปดูในโซเชียลแล้วเราเจออันนึงมันมีร้านนึงอยู่ริมทะเลริมทะเลสุดๆแล้วก็เหมือนแบบให้สั่งซีฟู้ดได้7เมนูใช่อิ่มละ250บาทใช่ซึ่งมันดูน่าสนใจมากอยู่ที่พังงาจะบอกเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของทริปนี้ใช่เสียงฉันแหบเนาะไปทำอะไรมาคือตื่นมาเมื่อเช้าก็คือเจอวิวได้เปิดหน้าต่างออกไปเห็นเป็นวิวภูเขาเห็นเป็นวิวทะเลเลยนี่คือครั้งที่2ที่มาป่าตองครั้งแรกที่มาเราไปนั่งกินอาหารกลางวันตรงนู้นเว้ยใช่ที่โรงแรมนี้ไม่เจอคนไทยเลยคือรอบๆคือเป็นฝรั่งหมดเลยเป็นฝรั่งหมดเลยรู้สึกความไพรเวทมากถ้าใครแบบอยากมากับเพื่อนมากับคนรู้ใจอะไรเงี้ยที่ป่าตองเป็นช้อยที่ดีแล้วก็ห้องอ่ะเป็นแบบสวีทอุ๊ยอ่ามาแล้วค่ะมาวางเลยค่ะขอบคุณค่ะว้าวไปขอนี่กินข้าวเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถเพราะเราเดินทางไม่นานซึ่งร้านที่เราจะไปเนี่ยกินเพื่อคุ้มกินเพื่อคุ้มเลยเพราะมันแค่250บาทแล้วเป็นซีฟู้ดเน้นๆริมทะเลด้วยใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะกินชมเลบ้านบางพัดแล้วจ้า yeah! ฟ้าฝนเป็นกำลังใจให้กับเราเมื่อกี้นี้ก็ฝนตกแล้วเว้ย คือเราควรจะเปลี่ยนจากภูเก็ตเด็ดจังงาเป็นภูเก็ตตกจังงาฝนจะตกจังเลย คือเรามาช่วงมรสุมอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะคะที่นี่คือที่ที่เราตั้งใจมามากๆแบบมากๆเป็นท็อปลิสต์ของในแผนเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้แผนเดย์2ของเราเป็นแบบนี้ค่ะคือเราอ่ะจะไปทำกิจกรรมทั้งหมด2อย่างนะคะหลังจากกินแล้วเราจะไปตกหมึกแทงหมึกใช่เราไม่ได้ตกหมึกเราแทงหมึกนะคะเราก็ไปหากั้งลายเสือเออไม่ใช่ธรรมดาใช่คือแอคทิวิตี้ของเราเพราะฉะนั้นแอคทิวิตี้ของเรากองทัพต้องเดินด้วยครับแล้วร้านนี้คือการกินเพื่ออะไรคะกินเพื่อคุ้มครับกินเพื่ออะไรคะกินเพื่อคุ้มใครแตะป้ายได้กินฟรีใครแตะป้ายถึงได้กินฟรีเฮ้ยมึงแตะถึงวะไหนแตะดิแอบเฮ้ยทำไมกินฟรีวะมึงดีใจอ่ะวะเออดีใจไปที่นี่จะเป็นเหมือนชุมชนนะคะเป็นชุมชนหนึ่งเลยที่เขาก็จะแบบว่าอาศัยกันอยู่ที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆนี่ค่ะก็คือเป็นการประมงจริงๆเลยนะคะไปหาปลามานะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าแห่อวนอวนอวนค่ะแกะอวนนะคะแล้วก็นำปลาเล็กปลาน้อยนะคะที่ได้ตรงนี้มาตากเป็นแดดเดียวนะคะก็จะทำกินเองหรือว่าจะขายก็ได้หมดนี่ค่ะก็จะเป็นขายของแบบนี้ด้วยนะนี่สามารถมาเดินได้เป็นชุมชนก็เป็นตลาดแบบเดินเล่นได้เลยอ่ะเนี่ยเขาก็จะมีของขายนี่นะคะอันนี้คือกุ้งเสียบไม้กี่บาท60บาทนี่เขาก็จะมีกะปิก้อนให้ด้วยนะเคยเหรอไม่เคยเป็นกุ้งมาก่อนเคยเออใช่เคยเป็นกุ้งมาก่อน
และเราก็ถึงแล้วนะคะร้านอาหารครัวอารีบางหมาดที่เราตั้งใจมาจากกรุงเทพถ้านับเวลาสรีรวมการเดินทางตั้งแต่ตอนตื่นนอนออกจากบ้านรอระหว่างรอเครื่องบินขึ้นเครื่องบินขับจากสนามบินมาภูเก็ตนอนพักหนึ่งคืนจากภูเก็ตขับมาพังงา48ชั่วโมงค่ะเพื่อนเพื่อนจันทร์ทางครั้งนี้มันยาวนานเหลือเกินเราถึงแล้วนะคะที่บางพัดโฮมสเตย์นะคะที่ครัวอารีตามมาจากโซเชียลเลยนะคะใน Facebook เห็นเขาแชร์ในกลุ่มแล้วคือขึ้นเครื่องบินมาเลยค่ะที่คนขายนะคะบ๊ายบายก็เหมือนค่ะที่นี่ขายอะไรยังไงคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะร้านเราเป็นรายถุงคนละ250บาทค่ะ5คนเป็น 1,250 บาทแล้วเลือกแล้วถ้า4คน4คนก็เป็น 1,000 บาทแต่เลือกอาหารได้7อย่างเหมือนกันวางแผนการสั่งก่อน okay. คือเขามีประเภทหมึกกุ้งปลาปูกั้งหอยยำวันนี้มีกั้งวันนี้ไม่มีกั้งหาไม่ได้ใช่ทั้งหมดด้วยแล้วก็เราสั่งไปของจะมาส่งพรุ่งนี้โอเคเข้าปรับแล้วเราเริ่มจากปูก่อนเลยปูผัดโสเภณีค่ะเป็นปูม้าปูดำปูนิ่มไหมคะปูนิ่มปูนิ่มค่ะไม่อยากแกะกุ้งก่อนละกันเรากินกุ้งซอนมะขามใช่กุ้งซอนมะขามค่ะแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาเพิ่มที่หนึ่งจัดไปครับเลิศๆจบๆจึ้งๆจะแจ๋วแจ๋วอ่ะ250บาทเรามาดูกันนะจ๊ะว่าได้อะไรบ้างมาแล้วว้าวปลาทอดน้ำปลาจ้าปูนิ่มผัดโสเภณีกุ้งแช่น้ำปลาที่ฉันสั่งเพิ่มแช่น้ำปลา150บาทมาเพิ่มหอยนางรมหอยนางรมค่ะโอ้โหโอ้นี่เนี่ยซื้อเยอะมากจนคิดว่าแบบไม่น่าสั่งกุ้งแช่น้ำปลาเพิ่มเมื่อกี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วที่ชุมชนนี้ชุมชนบางพัดมีอีก2ร้านที่คิดหัวละ250เหมือนกันคือร้านครัวมาช้ากับเดินแผ่นลำพันนะคะก็คือเลือกดูรีวิวได้ตามเหมาะตามเจาะเลยนะคะว่าชอบที่ไหนนะคะใช่ครับขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะอะไรที่ง่ายๆหมึกน้ำดำแบบง่ายๆราดข้าวมันเป็นเหมือนหมูกระตอยตัวเล็กๆปะใช่แล้วก็เป็นน้ำดำสุดเหมือนคือที่นี่ไข่แน่นมากหมึกมีไข่ด้วยใช่ที่นี่คือเขาใช้ซีฟู้ดที่เขาหาหากันที่นี่แต่ที่เมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้ที่เราถ่ายอ่ะจะเห็นว่าทุกคนที่นี่เขาหาอาหารทะเลกันอยู่แล้วเขาก็คือใช้ของในชุมชนเลยใช่ข้างนอกเนาะหวานหวานหอมหอมกลิ่นสมุนไพรหมึกก็คือไข่เต็มเลยอ่ะไข่แน่นมากไข่แน่นทุกตัวมาตัวโกกันเนื้อแน่นมากเนื้อแบบเนื้อแน่นสุดๆอันนี้
ต่อเนื่องผัดผงกะหรี่อย่างต่อเนื่องที่สั่งมาเพราะอะไรคะเป็นน้องแก่ไม่ต้องแก่ไม่รสชาติดีดีตรงที่ไม่ต้องแกะรสชาติดีแล้วก็ไม่ต้องแกะวัวงูนี่กุ้งแช่น้ำปลานะจ๊ะจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะงามเมื่อเห็นขาวๆนี่สดไหมเนี่ยปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายก่อนที่จะให้ทุกคนไปกินด้วยกันหอยนางรมนะจ๊ะซีฟู้ดน้ำพริกเผาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่คือเขาให้เลยคนละตัวนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็กระเทียมโชว์หน่อยสุดยอดสดไหมสดยันหอยเนื้อมันจะแน่นเนื้อแน่นหอยที่เนื้อแน่นเขาน้ำจิ้มจิ้มของเขาดีโอ้ยน้ำจิ้มแซ่บนี่สดน้ำจิ้มใช้ได้เลยนะทุกคนน่าหล่อรีบกินรีบกินนะโอเคครับไปกินกันไม่เปลี่ยนชุดทำไมอ่ะก็จะลงทะเลแล้วอ่ะใช่เราออกมาจากร้านอาหารแล้วนะคะแล้วก็ขับรถอีกชั่วโมงหนึ่งมาตรงเนี่ยพุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วทริปเที่ยวเพื่อกินเราแบบมันแบบมันแน่นมากเราก็เลยมาถึงตรงนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแทงหมึกแต่เดี๋ยวขอพูดถึงร้านความประทับใจของร้านที่แล้วก่อนเอ้ยของร้านนี้ก่อนร้านนี้ทั้งหมดราคาทั้งหมดก็ตกคนละประมาณ300รวมน้ำอะไรเงี้ยก็ประมาณ300กว่าบาทนิดๆนะคะถือว่าคนละข้อคุ้มคุ้มเที่ยวเพื่อกินเพื่อคุ้มอันนี้คุ้มสดแปลกใหม่จะบอกเลยว่าสิ่งที่ทุกคนจะมาที่นี่ที่จะได้เจอเลยคือด้วยความที่แบบหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนกับมุงขนาดย่อมอะไรเงี้ยพี่เขาฝากมาบอกว่าบางวันปูอ่ะไซส์จะไม่เท่ากันปลาบางวันไซส์ก็จะไม่เท่ากันบางวันวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่กุ้งอาจจะเป็นหุ่นสเลนเดอร์หน่อยปูอาจจะไดเอทอยู่หรือบางวันปูตัวบิ๊กบึ้มแต่ปูแต่ปลาแบบสลิมเวอร์อะไรเงี้ยคือแล้วแต่ธรรมชาติคัดสรรมาให้เราเลยจริงๆอะไรเงี้ยถ้าอยากรู้อะไรข้อมูลยังไงก่อนอ่ะก็อาจจะโทรถามก่อนที่จะมาก็ได้ใช่ถ้าสุ่มมาก็คือก็จะตามอย่างวันที่หมูมาวันนี้ไม่มีกังเอ้ยแต่วันนี้ของเราปลาก็ไม่ได้ตัวใหญ่แบบหูใหญ่ว้าวนะปลาลดความอ้วนอยู่ปลาน่าจะกินบีกินส่วนรสชาติอาหารเราคิดว่ากลางๆแต่ความคุ้มกับความสดอ่ะมาเต็มเลยให้โหวตไหมอะไรอร่อยสุดได้1 2 3โป1โปโป1อันดับ2ได้1 2 3ปลาเท่าไหร่ปลาปรุงซอสมะขามปลาหนึ่งซีอิ๊วไปแล้วเราไปแทงหมึกวายๆกันต่อดีกว่าเขาไปทายกินกันแดดก่อนนะคะแดดร้อนมากเลยโอเคได้ครับเราอยากกินหมึกดึบๆดิ้งๆดึงจัดไปสดๆใครอยากรู้นะคะว่าทริปภูเก็ตเด็ดจังง่าโมไปไหนบ้างสามารถดูได้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะเป็นแพลนทริปเพื่อเที่ยวเพื่อกินล้วนๆกดและเที่ยวตามได้เลยจ้าวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจ้าไปดูในทริปต่อไปค่ะตอนนี้เรากำลังเดินล่าตามหาดูของหมึกวายนะคะว้ายว้ายเราเป็นอะไรเราดูแลขนาดเนี้ยโอ้โหนี่วิวร้อยล้านปะเนี่ย